สภาพนางฟ้าทุกตัวเลยนะจ๊ะเลือกซื้อเลือกหาได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะอุ้ยน้องชุดนั้นเหมาะมากเลยนะยังใหม่อยู่เลยจริงเหรอครับจริงลองได้นะลองดูสิพี่คะตัวนี้เท่าไหร่หรอคะตัวนี้200น้องราคางานป้ายถูกมากเลยนะมาจ้างานป้ายงานดำมีทุกแบบเลยนะคะซื้อไปรับรองคุ้มแน่นอนตัวนี้ก็สวยนะค่ะพี่ฮันดูถูกเลยอ๋อค่ะเข้ามาติดต่อวันนี้เลยเหรอคะได้สิคะไม่มีปัญหาจะเข้ามาช่วงไหนคะอ๋อได้ค่ะยังไงก็แจ้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะฉันเอาเอกสารแนะนำตัวของผู้เสนองานไว้ไหนนะอ๋อลืมไว้ในรถความจงความจำไปหมดแล้วเราเฮ้ยนี่จ้ะขอบมากครับอ้าวท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีจ้าแหมยิ้มแย้มมาเชียวมีความสุขอะไรเหรอจ้านิดนึงนะครับท่านประธานพอดีผมได้เสื้อผ้าถูกใจนะครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับจ้าเลือกได้เลยนะจ้าคิดดีแล้วเหรอถึงมาทำแบบนี้ค่ะทำไมหรอคะยังมีหน้ามาถามอีกฉันขอถามหน่อยเถอะทำไมถึงไม่ไปเป็นพนักงานบริษัทดีๆหนูแค่อยากมีอิสระแล้วอาชีพแม่ค้าก็เป็นอาชีพที่หนูชอบหนูอยากหาเงินด้วยน้ำพักกำลังของตัวเองค่ะสักทีเว่าถึงไวกว่าที่คิดแท้อยากรู้จังว่าเจ้าของบริษัทจะหน้าตาเป็นยังไงฉันว่าก็คงจะแบบมีออร่าแกเสื้อผ้าไหมจ๊ะเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองสภาพดีเท่านั้นเลยนะจ๊ะมาดูก่อนได้นะจ๊ะว้าเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าเห็นสิฉันไม่ให้ตาบอดนะโอ้ยมีหลานสภาเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ได้ดูเสื้อผ้าฉันให้ดูแม่ค้าดูสิว่าใครนั่นมันยายลูกหมูผู้ทอนนี่ใช่ตกอับขนาดนี้เลยเหรอนี่ไปหาเรื่องแก้มันสักหน่อยดีไหมไม่เจอกันนานทันมือหยิบๆไปสิรออะไรล่ะคุณเพื่อนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าไงจ๊ะจำพวกฉันได้ไหมว้าบีมอุ๊ยความจำดีอะกินอาหารเม็ดยี่ห้ออะไรหรอจะให้อีโบที่บ้านมันกินบ้างนี่เจอหน้ากันก็หาเรื่องกันเลยนะนิสัยเดิมไม่เคยเปลี่ยนทำไมนิสัยพวกฉันมันทำไมก็นิสัยไม่มีมารยาทไงโถโถโถแม่พูดดีมีมารยาทแม่คนสูงศักดิ์เหยียบกล้ามาว่าพวกฉันเลยเพราะพื้นฐานชีวิตของพวกฉันมันดีกว่าเธอเยอะจริงต่างกันลิบลับต่างยังไงเหรอฉันก็คนพวกเธอก็คนหรือว่าพวกเธอไม่ใช่คนเหรอยายลูกหมูเนี่ยอย่ามาต่อปากต่อคำกับพวกฉันนะดูสาระรูปตัวเองบ้างนี่กิจกล้าเหมือนผู้ชายเหรอบีมดูมันสิมันคงยอมรับความจริงอย่างที่พวกเราพูดแหละมันเลยไม่ตอบโต้ไม่ใช่หรอกแม่ฉันสอนว่าหมาเห่าอย่าเห่าตอบปากดีนะคะได้นี่พวกเธอทำอะไรกับพวกเธอเนี่ยราคาเสื้อแบรนด์เนมมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะเสื้อแบรนด์เนมแบรนด์เนมปอประสิทธิ์ว่าบีมอุ๊ยสภาพเปื้อนหมดเลยอ่ะส
มูลค่า100 ล้านรอเราอยู่ได้จ้ะเพื่อนมีร้องนะตามมานี่จะไปไหนคะมาขณะบีมแกว่าพวกเราจะเสนองานผ่านไหมหมอซีเรียสมากเลยนะไม่รู้แหละยังไงเราก็ต้องทำให้สำเร็จโบนัสก้อนโตรอเราอยู่อืมไม่ต้องห่วงเรื่องชักแม่น้ำทั้งห้าฉันถนัดสวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ให้รอนานสวัสดีค่ะคุณเป็นจุ๋มค่ะประธานบริษัทที่นี่อ้าวหรอคะถ้าพวกเรารู้ว่าคุณจุ๋มเป็นประธานบริษัทพวกเราคงทักทายคุณจุ๋มไปตั้งแต่ที่เจอตอนนั้นแล้วค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเออคุณจุ๋มคะเมื่อแต่บริษัทคุณจุ๋มก็ตั้งใหญ่โตทำไมถึงปล่อยให้ร้านขายเสื้อผ้ามือสองมาตั้งเกะกะหน้าบริษัทอย่างนี้ล่ะคะจริงค่ะคุณจุ๋มสงสารเขาเหรอคะไม่ใช่หรอกค่ะลูกสาวฉันเขาชอบร้านนั้นชอบลูกคุณจุ๋มชอบไปดูเสื้อผ้ามือสองเหรอคะไม่ใช่หรอกจ้าอ้าวแล้วเขาไปทำอะไรที่นั่นล่ะคะฉันก็ไปขายเสื้อผ้าน่ะสิลูกหมูเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะฉันพูดว่าฉันไปขายเสื้อผ้าไงล่ะคุณจุ๋มคะเกย์นี่เป็นใครคะทำไมเข้ามาในนี้ได้ทำไมจะเข้ามาไม่ได้ล่ะในเมื่อเขาเป็นลูกสาวคนเดียวของฉันฮะลูกสาวท่านประธานไปขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยนะไม่จริงไงลูกหมูจริงสิแม่ของฉันเป็นประธานบริษัททําไมฉันจะขายไม่ได้ฉันไม่เชื่อไม่มีใครพลาดกันหรอกพูดอีกก็ถูกอีกงานสบายๆมีไม่ทำมีเกียรติก็ต้องเยอะพวกเธอเอาอะไรมาวัดว่างานไหนมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติหรอทุกอาชีพล้วนมีเกียรติทั้งนั้นเพราะหาเงินได้เหมือนกันจริงอย่างที่ลูกสาวฉันพูดตอนแรกฉันก็ไม่โอเคหรอกที่ลูกสาวฉันไปขายของแบบนั้นแต่พอมาคิดดูแล้วมันก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแถมยังมีรายได้อีกมันมีก็แต่พวกเธอนี่แหละที่ชอบดูถูกเหยียดหยามคนอื่นทำตัวเหมือนว่าตัวเองสูงส่งแต่จริงๆแล้วก็เป็นได้แค่บัวที่อยู่ใต้โคนตมคุณจุ๋มพวกเราขอโทษค่ะคุณแม่คะถ้ายกเลิกการเสนองานจะเป็นอะไรไหมคะยกเลิกคุณจุ๋มคะอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะใช่ค่ะพวกเราสำนึกผิดแล้วอย่ายกเลิกงานพวกเราเลยนะคะเห็นใจพวกเราเถอะนะคะเรื่องนี้ฉันจะให้ลูกสาวฉันเป็นคนตัดสินใจกันแล้วกันว่าไงลูกลูกหมูเราเป็นเพื่อนกันนะอะไรที่แล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะหนูเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าหนูควรที่จะให้อภัยแต่ยังไงนิสัยของพวกเขาก็เกินเยียวยาสันดอนมันขุดยากแล้วค่ะคุณแม่เชิญพวกเธอสองคนหอบงานของพวกเธอกลับไปเถอะบริษัทแม่ฉันไม่ต้อนรับลูกหมูใจดำเกินไปเปล่าใช่ทำไมฉันใจดำกับคนที่ใจดำกับฉันก่อนมันผิดด้วยเหรอไม่ได้ยินที่ลูกฉันพูดหรือไงออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วไปสิไปคุณแม่คะแบบนี้ไม่ใจร้ายไปใช่ไหมคะใครจะมองเราในแง่ร้ายก็ช่างเขาเถอะแค่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องก็พอค่ะคุณแม่เอ้ยหลังฝนตกนี่มันอบอ้าวจริงๆเลยนี่ปีเตอร์เธอจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยบ่นแล้วอากาศมันจะดีขึ้นหรือไงคะ
ฉันเลยอิจฉาคุณทาวินจริงๆเลยวันๆนั่งทำงานอยู่แต่ในห้องแอร์มีคนคอยประเคนให้ทุกอย่างดูอย่างพวกเราสิตากแดดตัวดำหมดแล้วเนี่ยแหมมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกปีเตอร์เราเป็นเซลล์เราก็ต้องดูแลทั้งภายนอกและภายในศูนย์สิแล้วก็เผื่อลูกค้าเขามาดูรถด้วยดูรถเขาก็ดูกันตาทั้งนั้นแหละแต่ก็ไม่เห็นมีใครมาซื้อกันสักทีค่าคอมเดือนที่แล้วฉันก็ไม่ได้สักบาทก็บริการลูกค้าให้มันดีๆสิอย่าเลือกรับลูกค้าไม่ต้องมาสอนฉันหรอกยังไงฉันก็จะดูแลแค่คนรวยคนที่มีฐานะซื้อไหวเท่านั้นแหละผู้พากีริ้วห่อทองแต่เปิดออกมาเป็นทองหยอดฉันไม่หลงกลอีกแล้วคิดแบบนี้งั้นก็แล้วแต่นายละกันเออนี่เดี๋ยวเธอไปปริ้นโบชัวร์ใหม่ให้ด้วยนะคุณทาวินเขาให้เปลี่ยนโอเคเดี๋ยวฉันไปปริ้นเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยขนาดรถหรูราคาดีขนาดนี้ยังขายไม่ออกเลยเราโหรถ BM คันนั้นสวยจังถึงเวลาจะได้บอกลาไอ้แสบนี่สักทีโทษนะครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับอุ้ยโทษนะครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับได้ค่ะได้ค่ะขอโทษนะคะสวัสดีครับศูนย์รถยนต์ LKT ยินดีให้บริการครับค่ะพอดีฉันจะติดต่อซื้อรถ BM ราคาเท่าไหร่เหรอคะอ๋อคันนั้นราคาล้านต้นๆครับขออนุญาตสอบถามชื่อคุณลูกค้าหน่อยครับจุ๋มค่ะฉันเอาคันนั้นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้ฉันเข้าไปวางมัดจำเลยนะคะเอาได้เลยครับครับไม่มีปัญหาครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับครับสวัสดีครับ yesขายออกสักทีเงินค่าคอมมิชชั่นก้อนโตลดทับมิเตอร์แล้วเบอร์ไปละปีเตอร์ก็คงมาดีใจนี่นะจะเข้าห้องน้ำดีกว่าฝากดูตัวนี้ด้วยนะจ้ารีบมาด้วยนะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันสนใจรถ BM ที่จอดอยู่หน้าโชว์รูมนะคะฉันสามารถซื้อได้เลยไหมคะคุณลูกค้าจะซื้อเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วฉันก็เตรียมเงินมัดจำมาวางวันนี้เลยด้วยงั้นเดี๋ยวลูกค้านั่งรอตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวมี่ไปเอาสัญญามาให้ค่ะได้ค่ะฉันเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงส่วนที่เหลือฉันโอนไปให้ค่ะได้เลยค่ะนี่มี่ลูกค้าเหรออ๋อใช่เขามาซื้อรถน่ะหน้าตาบ้านๆแบบนี้มีเงินซื้อด้วยเหรอมีสิคะทำไมจะไม่มีแล้วซื้อขนาดไหนล่ะคงจะเป็นพวกรถที่ตกรุ่นแล้วใช่หรือเปล่าครับปีเตอร์คุณลูกหมูเขาซื้อ BM เขาวางมาจำเรียบร้อยแล้วเนี่ยคันนั้นเหรอใช่นี่ไงสัญญาคุณลูกหมูเขาเซ็นแล้วด้วยไม่ได้คันนี้มีคนจองแล้วลูกค้าของฉันเขาโทรมาจองปากเปล่าไว้แล้วก่อนหน้าไม่มีซะอีกเอาเหรอแต่คุณลูกหมูเขาเซ็นสัญญาไปแล้วงั้นคงต้องยกเลิกการจองของลูกค้าคนนั้นแล้วแหละไม่มีทางลูกค้าของฉันจองก่อนสัญญานี่ถือว่าเป็นโมฆะนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยมาเสียเอกสารฉันทำไมยังมีหน้ามาถามอีกนะลูกค้าของฉันเขาเป็นคนรวยขนาดยังไม่ได้ไปเห็นรถเขายังซื้อเลยแต่ดูเธอสิกล้าบอกว่าจ้ะฉันรู้ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเธอก็ชิ่งไม่จ่ายค่ารถลูกค้าอย่างเธอฉันเจอไปเยอะแล้วนี่คุณดูถูกกันมากไปแล้วนะมันไม่มากไปหรอกก็เห็นกันอยู่ระวังไว้นะเยมี่ถ้าแกทำสูญเจ๊งขึ้นมาแกโดนเล่นงานหนักแน่ไม่หรอกปีเตอร์เชิญคุณดูรถคันอื่นไปเถอะนะ
คันที่มันเหมาะกับฐานะของคุณเนี่ยสวัสดีครับคุณจุ๋มใช่ไหมครับใช่จ้ะนี่ลูกค้าของฉันมาแล้วคุณจุ๋มสะดวกวางมาจับเลยไหมครับเพราะรถคันนี้มีอยู่คันเดียวเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งเอ้าฉันก็โอนเงินมาให้ลูกสาวฉันจองแล้วนี่คะฮะลูกสาวไหนครับยังไม่เห็นมีใครมาเลยนะครับก็นี่ไงลูกสาวฉันนี่ลูกยังไม่โอนค่าประจำให้เขาอีกเหรอหนูกำลังจะจ่ายค่ะแต่ผู้ชายคนนี้เขาดูถูกหนูหาว่าหนูไม่มีปัญญาซื้อแถมยังฉีกสัญญาหนูทิ้งอีกค่ะคุณแม่ทำไมคุณทำแบบนี้บริการแย่มากคือผมขอโทษจริงๆนะครับคือผมไม่รู้ครับว่าพวกคุณเป็นแม่ลูกกันบีช่วยฉันพูดสิบีฉันจะช่วยอะไรนายได้เล่านายทำตัวเองนะปีเตอร์หืมพนักงานขายที่ไหนเขาดูถูกลูกค้ากันคงจะมีแต่พนักงานห่วยๆแบบนายนี่แหละฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยคอยดูอย่านะครับคือผมขอโทษจริงๆนะครับเห็นใจผมเลยนะครับไม่อย่างนั้นผมโดนไล่ออกแน่แน่ผมขอร้องแล้วครับปีเตอร์นะปีเตอร์ไม่น่าทำแบบนี้เลยเธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน